สวัสดีครับนักเรียนตอนนี้ก็อยู่กันในวิชาพละศึกษานะครับคุณครูชื่อครูพัฒนพงศ์สร้อยมารานะครับหรือว่าครูฟิลนะครับในวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาเทนนิสนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้ในคาบนี้นะครับนั่นก็คือการเล่นกีฬาไทยกีฬาสากลประเภทบุคคลหรือคู่นะครับหรือกีฬาประเภททีมอย่างน้อย1ชนิดนะครับเพราะว่าการเล่นกีฬาเทนนิสก็เป็นกีฬาสากลนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่2นะครับอธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ์กฎกติกากลวิธีต่างๆในระหว่างการเล่นหรือการแข่งขันกีฬากับผู้อื่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยเราจะมาตอบคําถามช่วยกันตอบกันก่อนนะครับข้อแรกนะครับนักเรียนเคยรับชมกีฬาการแข่งขันเทนนิสหรือเปล่านะครับถ้าเคยก็ดีนะครับจะได้มีพื้นฐานในการรับชมมาแล้วก็มีพื้นฐานที่จะเห็นนักกีฬาเนี่ยแสดงทักษะมาแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่เคยรับชมการแข่งขันกีฬาเทนนิสก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวในคาบนี้เนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับข้อต่อไปนะครับในการแข่งขันนะครับนักเรียนเห็นนักกีฬาใช้ทักษะใดบ้างครับเอาที่เราเห็นจากการแข่งขันนะครับอย่างแรกนะครับก็คืออะไรครับที่เราจะต้องทำก่อนเริ่มการแข่งขันเลยนะครับเพื่อนตอบว่าการเสิร์ฟใช่ไหมครับหรือการตีแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์อันนี้ก็เป็นทักษะในการเล่นกีฬาเทนนิสนะครับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาในการใช้ความสามารถในการเพิ่มศักยภาพให้ตนเองและคู่ของตนนะครับในการเล่นกีฬาเทนนิสนะครับจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ของอวัยวะหลายส่วนนะครับเช่นมือตาเท้านะครับแล้วก็สมรรถภาพทางกายนะครับหลายประเภทเช่นความแข็งแรงความทนทานแล้วก็ความเร็วนะครับความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยใช้เพื่อเคลื่อนที่ไปรับลูกนะครับในการตีโต้เนี่ยจะได้สมูทขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเรามีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไวเนี่ยเราก็จะสามารถได้เปรียบคู่แข่งนะครับโดยคุณครูนะครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับนั่นคือพัฒนาการด้านร่างกายแล้วก็พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเทนนิสนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในฝั่งแรกกันก่อนนะครับนั่นคือพัฒนาการด้านร่างกายนะครับข้อที่1นะครับพัฒนาการความแข็งแรงของร่างกายนะครับ2นะครับพัฒนาความเร็วนะครับ3พัฒนาความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับข้อที่4พัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวนะครับข้อที่5พัฒนาการทรงตัวและการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับคราวนี้เราจะไปดูกันในฝั่งของพัฒนาทักษะการเล่นเทนนิสกันนะครับข้อที่1นะครับพัฒนาการเคลื่อนข้อที่1นะครับพัฒนาการเคลื่อนที่พื้นฐานนะครับข้อที่2นะครับพัฒนาทักษะพื้นฐานเช่นการจับไม้การตีบอลหรือว่าการเสิร์ฟลูกนะครับข้อที่3นะครับฝึกความสัมพันธ์ในการเล่นกับคู่ของตัวเองนะครับข้อที่4นะครับฝึกความแม่นยำในการตีลูกบอลในลักษณะต่างๆนะครับข้อที่5นะครับรู้จักวางแผนร่วมกับคู่ของตนเองนะครับคำถามชวนคิดมาให้คิดกันนะครับในข้อแรกนั่นก็คือถ้าปฏิบัติทักษะในการเล่นกีฬาเทนนิสได้ถูกต้องจะส่งผลอย่างไรนะครับถ้าเราเนี่ยฝึกฝนทักษะได้อย่างถูกต้องนะครับจนชำนาญและเมื่อเราไปแข่งขันหรือว่าเราลงสู่สนามจริงเนี่ยการที่เราฝึกซ้อมมาอย่างดีถูกต้องนะครับก็จะส่งผลให้เราตีลูกต่างๆในลักษณะต่างๆได้เปรียบของคู่ต่อสู้นะครับหรืออาจจะพาเราไปสู่ชัยชนะเลยก็ได้นะครับในข้อต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติทักษะในการเล่นกีฬาเทนนิสไม่ถูกต้องนะครับจะส่งผลอย่างไรนะครับในข้อนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเราฝึกอย่างผิดๆมาตลอดนะครับแล้วเรามาลงสู่สนามจริงในสนามเราก็จะตีผิดเหมือนกับที่เราซ้อมมานะครับเพราะฉะนั้นจะส่งผลเสียในการแข่งขันหรือว่าการตีนะครับจะทำให้เราตีเนี่ยสเปะสปะไม่มีความชำนาญแล้วก็พลิกแพงสถานการณ์จากเสียเปรียบไปได้เปรียบไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นไปได้ยากนั่นเองนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเล่นกีฬาเทนนิสนะครับนักเรียนสามารถสรุปได้ว่าการเล่นกีฬาเทนนิสเป็นประจำนะครับต้องใช้สมรรถภาพและศักยภาพหลายๆด้านนะครับในการเล่นกีฬาเทนนิสนะครับเมื่อนักเรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะไปเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาเทนนิสกันเลยครับผมทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาเทนนิสนะครับอย่างแรกเลยนะครับเริ่มจากการจับไม้เทนนิสนั่นเองนะครับการจับไม้เทนนิสนะครับ
ป็นทักษะเบื้องต้นของกีฬาเทนนิสเลยแล้วก็จะมีการจับค่อนข้างหลายลักษณะนะครับแต่ว่าลักษณะที่นิยมกันเนี่ยจะมี3วิธีนั่นเองนะครับวิธีที่1นะครับจับไม้เทนนิสแบบอิสเทิร์นนะครับเหมาะสำหรับการตีลูกสูงลูกระดับเอวนะครับหรือลูกที่ต่ำมากๆนะครับจะมี2ลักษณะด้วยกันนะครับนั่นก็คือลักษณะแรกก็คือการจับไม้แบบหน้ามืออิสเทิร์นนะครับการจับไม้แบบนี้นะครับเหมือนลักษณะของการจับมือนะครับโดยให้หน้าไม้ตั้งฉากกับพื้นราบนะครับและจับที่ด้ามในลักษณะเหมือนคนจับมือกันนั่นเองนะครับโดยให้ข้อต่อแรกของนิ้วหัวแม่มือนะครับอยู่บนด้านซ้ายนะครับและรวบนิ้วทั้ง4นิ้วรอบด้ามจับนะครับโคนนิ้วสัมผัสบริเวณด้านขวาของด้ามจับนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแบบที่2นะครับการจับไม้แบบหลังมืออิสเทิร์นนะครับจากการจับไม้แบบหน้ามืออิสเทิร์นนะครับให้บิดมือไปทางซ้ายนะครับจนสันมือมาอยู่บนด้านซ้ายนะครับบนนิ้วหัวแม่มือเนี่ยวางพาดทะแยงมุมบนด้านซ้ายนะครับและคนนิ้วชี้ของเราเนี่ยจะอยู่ตรงมุมระหว่างด้านบนกับด้านขวาบนนะครับให้นักเรียนสังเกตในภาพตัวอย่างได้เลยนะครับต่อไปนะครับวิธีที่2ที่นิยมกันก็คือแบบคอนติเนนตัลนะครับการจับไม้แบบนี้นะครับเหมาะสำหรับการตีลูกที่ยังไม่กระทบพื้นหรือการตีลูกระดับต่ำนะครับโดยวางไม้ให้ตั้งฉากกับพื้นนะครับแล้วจับด้ามจากด้านบนคล้ายกับการจับด้ามค้อนนะครับสันมือจะอยู่ตรงด้านบนนะครับนิ้วหัวแม่มือวางพาดไปรอบด้ามและคนนิ้วชี้อยู่ด้านบนขวานะครับการจับไม้แบบนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับการจับไม้แบบอิสเทิร์นนะครับแต่ต้องหมุนไม้ให้ไปประมาณ1ใน8ของด้ามไม้นะครับต่อไปนะครับแบบที่3หรือวิธีที่3ที่นิยมกันก็คือแบบเวสเทิร์นนะครับสำหรับการตีลูกระดับสูงนะครับตั้งแต่เอวขึ้นไปมี2ลักษณะก็คือลักษณะแรกนะครับการจับไม้แบบหน้ามือเวสเทิร์นนะครับการจับไม้แบบนี้เริ่มโดยการวางไม้เทนนิสไว้กับพื้นนะครับเราเริ่มฝึกแล้วก็วางไว้กับพื้นนะครับแล้วหยิบขึ้นมาโดยการจับไปที่ด้ามไม้นะครับสันมือและคนนิ้วชี้นะครับถูกด้ามไม้ตรงด้านขวาล่างนะครับและข้อต่อแรกของนิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะวางอยู่ทางด้านบนของด้ามนั่นเองนะครับให้นักเรียนสังเกตจากในรูปภาพได้เลยนะครับต่อไปนะครับแบบเวสเทิร์นแบบที่2นะครับนั่นคือการจับไม้แบบหลังมือวิทการจับไม้แบบหลังมือเวสเทิร์นนะครับการจับไม้แบบนี้มีลักษณะคล้ายกับการจับไม้แบบหลังมืออิสเทิร์นนะครับโดยให้สันมือเนี่ยวางอยู่ด้านซ้ายบนนะครับและนิ้วหัวแม่มือทาบอยู่บนด้านซ้ายนะครับส่วนบริเวณโคนนิ้วชี้จะอยู่ตรงด้านบนพอดีนั่นเองนะครับให้นักเรียนสังเกตจากในรูปภาพที่คุณครูขึ้นแสดงอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับคุณครูก็มีคำถามมาชวนนักเรียนให้ช่วยกันตอบกันนะครับในข้อแรกนะครับนั่นก็คือถ้าคู่ต่อสู้ตีลูกมาในลักษณะที่ต่ำมากๆนะครับนักเรียนควรที่จะจับไม้เทนนิสในลักษณะใดนะครับคำตอบนะครับในข้อนี้นั่นคือการจับไม้เทนนิสแบบอิสเทิร์นนะครับเพราะว่าการจับไม้เทนนิสแบบอิสเทิร์นเนี่ยเหมาะกับการตีลูกที่มาลักษณะที่มาแบบต่ำตั้งแต่เอวลงไปนะครับก็จะเป็นการจับไม้แบบอิสเทิร์นแบบนี้ที่จะเหมาะกว่านะครับในข้อต่อไปนะครับข้อที่2คุณครูจะถามว่าถ้าคู่ต่อสู้ตีลูกมาในลักษณะสูงมากๆนะครับแล้วนักเรียนตีลูกด้วยการจับไม้ในลักษณะแบบอิสเทิร์นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาตีลูกสูงมาแล้วเราตีกลับด้วยอิสเทิร์นเนี่ยการจับไม้แบบอิสเทิร์นเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยบังคับหรือคอนโทรลลูกหรือความแรงของลูกเนี่ยไม่ได้นะครับอาจจะตีโดนแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะทำให้เราเนี่ยได้แต้มหรือได้คะแนนในการตีลูกลูกนั้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วนะครับเกี่ยวกับการจับไม้เทนนิสว่ามีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นแบบอิสเทิร์นคอนติเนนตัลหรือแบบเวสเทิร์นนะครับนักเรียนควรจะต้องเลือกลักษณะการจับไม้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของลูกนั้นที่คู่ต่อสู้ตีมานั่นเองนะครับหลังจากที่เรารู้กันไปแล้วใช่ไหมครับว่าการจับไม้แบบต่างๆเนี่ยควรจะตีลูกสูงลูกกลางหรือลูกต่ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับถ้ายืนเตรียมพร้อมกันนะครับถ้ายืนเตรียมพร้อมเนี่ยควรจะยืนปล่อยตัวตามสบายนะครับให้ขาทั้งสองข้างเนี่ยขนานกันและแยกออกจากกันประมาณช่วงหัวไหล่นะครับหัวเข่างอลงแล้วก็น้ำหนักตัวอยู่ระหว่างเท้าทั้งสองข้างพร้อมกับโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับ
แล้วก็จับไม้เทนนิสให้เหมาะมือที่สุดนะครับถ้านักเรียนยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวนักเรียนจะไปรับชมคลิปและไปลองปฏิบัติพร้อมๆกันเลยครับไปเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการยืนเตรียมพร้อมนะครับก็ปฏิบัติกันไปแล้วใช่ไหมครับในลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการตีลูกหน้ามือนะครับหรือว่า forehand stroke นะครับการตีลูกหน้ามือเนี่ยให้หันลำตัวข้างที่ไม่ได้ถือไม้เทนนิสนะครับเข้าหาบอลนะครับตามองที่บอลนะครับเหวี่ยงไม้ไปทางด้านหลังนะครับกางแขนเพื่อช่วยให้การทรงตัวเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่เท้าหลังนะครับลักษณะการตีบอลให้หน้าไม้ทำมุมฉากกับพื้นนะครับถ้านักเรียนยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปตัวอย่างและก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เราซ้อมปฏิบัติการตีหน้ามือไปแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่การตีลูกหลังมือแล้วนะครับการตีลูกหลังมือเนี่ยให้หันข้างที่ถือไม้เทนนิสเข้าหาบอลนะครับจะแตกต่างกับหน้ามือนะครับให้ตาเราเนี่ยมองบอลเหวี่ยงไม้ไปด้านหน้านะครับน้ำหนักอยู่ที่เท้าหลังนะครับนักเรียนขณะที่ตีบอลเนี่ยหน้าไม้ทำมุมฉากกับพื้นแล้วเงยหน้าไม้ขึ้นเล็กน้อยนะครับถ่ายน้ำหนักตัวไปพร้อมกับเหวี่ยงไม้ตามจุดที่ลูกสัมผัสนะครับจะอยู่บริเวณกึ่งกลางหน้าไม้หรือว่าบริเวณกึ่งกลางของแร็กเก็ตของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมแล้วก็ไปซ้อมฝึกปฏิบัติพร้อมๆกันเลยครับไปต่อไปนะครับหลังจากที่เราฝึกการตีหน้ามือและหลังมือไปแล้วนะครับเราจะมาดูการเสิร์ฟลูกกันนะครับผู้เล่นที่เสิร์ฟลูกได้รุนแรงและแม่นยำนะครับจะได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งจะต้องผ่านการฝึกซ้อมจนชำนาญนะครับโดยเริ่มฝึกจากรายการดังนี้นะครับ1 นะครับยืนให้ลำตัวเฉียงเข้าหาตาข่ายนะครับไม้ตีอยู่ด้านหน้าน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่เท้าหน้านะครับ2 นะครับขั้นตอนที่2คือลดไม้ลงต่ำนะครับเหวี่ยงออกข้างแล้วเงื้อมือบนเหนือหัวไหล่ด้านหลังนะครับงอศอกปลายไม้ชี้ขึ้นด้านบนนะครับถ่ายเทน้ำหนักไปทางเท้าด้านหลังนะครับยืดตัวแอนไปทางด้านหลังพร้อมกับโยนลูกขึ้นไปในอากาศนะครับให้ความสูงอยู่ในระดับเดียวกับหน้าไม้ที่เรายกขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับลำดับที่3นะครับการโยนลูกให้เราเหยียดแขนชูลูกบอลขึ้นในอากาศนะครับให้นิ่งนะครับความสูงและทิศทางของลูกขึ้นอยู่กับความถนัดของชนิดการเสิร์ฟที่เราถนัดนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับตามองลูกครับเหยียดตัวขึ้นเหวี่ยงไม้ให้สูงที่สุดแล้วตีลูกนะครับเหวี่ยงไม้ลงตามลูกพร้อมกับพับตัวไปด้านหน้านะครับสุดท้ายนะครับข้อที่5จุดที่สัมผัสขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เสิร์ฟและจะต้องตีให้เต็มหน้าไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝึกซ้อมปฏิบัติพร้อมกับชมคลิปการเสิร์ฟลูกพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนไปเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับท่ายืนเตรียมพร้อมการตีหน้ามือหลังมือและการเสิร์ฟลูกไปแล้วนะครับซึ่งทักษะที่คุณครูกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาเทนนิสนะครับเราจะไปทักษะต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนนั่นก็คือการตีวอลเลย์นะครับการวอลเลย์คือการตีลูกบอลก่อนที่ลูกจะตกถึงพื้นสนามนะครับการวอลเลย์เป็นพื้นฐานสำหรับการเล่นในพื้นที่หน้าตาข่ายนั่นเองนะครับจะมี2ลักษณะก็คือการตีวอลเลย์ forehand นะครับจากท่ายืนเตรียมพร้อมนะครับให้ผู้เล่นเปิดส้นเท้าซ้ายนะครับแล้วหมุนส้นเท้าซ้ายเข้าหาตัวนะครับแล้วก้าวเท้าขวาไปด้านหน้านะครับเงื้อไม้ตีลูกโดยเงื้อสั้นๆนะครับให้ไม้ขนานไปกับตาข่ายยกไม้ให้สูงกว่าข้อมือนะครับทำไม้กับแขนทำมุมเป็นรูปตัว V นะครับเมื่อลูกพุ่งมาจนใกล้ระยะกระทบไม้นะครับให้ดันไม้ที่กำแน่นนะครับไปด้านหน้าสั้นๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิป
สาธิตและฝึกปฏิบัติของการตีวอลเลย์แบบโฟร์แฮนด์กันนะครับไปต่อไปนะครับการตีลูกวอลเลย์แบบแบ็คแฮนด์นะครับจากท่ายืนเตรียมพร้อมนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยเปิดส้นเท้าซ้ายและหมุนส้นเท้าซ้ายเข้าหาตัวนะครับแล้วก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าเงื้อไม้ตีลูกโดยเงื้อสั้นๆนะครับใช้มือซ้ายจับคอไม้ดึงไปด้านหลังนะครับแขนขวาตึงนะครับยกหัวไม้ให้สูงกว่าข้อมือนะครับนักเรียนแขนจับไม้ทำมุมเป็นรูปตัว V หรือมุมฉากนะครับเก่งข้อมือที่จะจับไม้ให้แน่นมั่นคงตามองลูกนะครับเมื่อลูกพุ่งมาแล้วเนี่ยกระทบไม้ให้กระแทกดันไม้ไปข้างหน้าสั้นๆนะครับให้ลูกพุ่งข้ามตะข่ายไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปสาธิตการตีลูกวอลเลย์แบ็คแฮนด์กันพร้อมๆกันเลยนะครับไปต่อไปนะครับนั่นคือทักษะการตบนะครับการตบคือการตีลูกที่ลอยมาเหนือศีรษะของเรานะครับลักษณะของการตบเช่นเดียวกันกับการเสิร์ฟเลยนะครับผู้เล่นต้องตบได้แรงลูกจักกระดอนเร็วทั้งแม่คู่ต่อสู้เนี่ยรับยากนะครับจากท่ายืนเตรียมพร้อมนะครับเมื่อลูกลอยมาในจังหวะที่สามารถจะตบได้เนี่ยให้หันไหล่ซ้ายเข้าหาลูกนะครับยืนแยกเท้ากันพอสมควรในลักษณะที่ยืนที่ถนัดที่สุดนะครับเงื้อไม้ตีลูกโดยยกแขนขึ้นไปตรงๆนะครับเหนือศีรษะให้สุดแขนนะครับเงื้อไม้ไปข้างหลังสั้นๆเมื่อลูกลอยมาให้ตบไปแค่สั้นๆก็พอนะครับไม่ต้องตีตามลูกลงมานะเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปสาธิตการตบแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปทักษะต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญในการเล่นกีฬาเทนนิสมากเลยนะครับนักเรียนอย่าลืมนำไปฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อความสนุกความสุขที่มากยิ่งขึ้นไปในการเล่นกีฬาเทนนิสนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเล่นเป็นคู่หรือเล่นประเภทเดี่ยวก็ตามนะครับเราจะต้องมาเรียนรู้กลยุทธ์นะครับในการรุกการรับกันก่อนนะครับกลยุทธ์ในการรุกการรับในการเล่นเทนนิสนะครับผู้เริ่มเล่นกีฬาเทนนิสเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้หลักเบื้องต้นในการตีก็คือการฝึกตีลูกให้มีความแน่นอนนะครับทั้งโฟร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์เลยนะครับแล้วก็พยายามรักษาลูกบอลให้อยู่ในการเล่นนะครับนั่นคือไม่ตีเสียนั่นเองนะครับไม่ต้องพะวงนะครับเรื่องความแรงแล้วก็การวางลูกนะครับเมื่อผู้เล่นฝึกตีควบคุมลูกได้ดีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความแรงในการตีแล้วก็เพิ่มความเร็วในการตีเพิ่มขึ้นไปนะครับเมื่อผู้เล่นฝึกได้อย่างชำนาญแล้วนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถจะไปฝึกทักษะในระดับสูงที่ฝึกต่อไปได้นั่นก็คือความแน่นอนในการตีโต้ในทุกๆรูปแบบกับฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งจะมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับข้อที่1 นะครับการตีให้ได้เปรียบนะครับตีเพื่อเปิดโอกาสไปสู่การได้คะแนนของเรานะครับในการตีแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดใน3อย่างนี้นะครับ1นะคือตีลูกให้อยู่ในการเล่นอย่างปลอดภัยนะครับไม่ตีเสียเพื่อหาโอกาสที่จะตีค่าหรือชนะในคะแนนนั้นนะครับ2นะครับตีเพื่อบังคับให้คู่ต่อสู้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เราได้เปรียบต่อการทำคะแนนมากที่สุดนะครับข้อที่3นะครับตีค่าหรือว่าตีเพื่อเอาชนะในคะแนนนั้นนะครับผู้เล่นที่ได้เปรียบจะต้องพยายามปรับการเล่นของตนนะครับให้เข้ากับการเล่นในคะแนนนั้นๆ นะครับคือจะเป็นฝ่ายรุกทันทีเมื่อมีโอกาสนะครับและจะต้องตีเพื่อป้องกันไว้ก่อนเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับนั่นเองนะครับต่อไปนะครับนักเรียนการทำลายกำลังของคู่ต่อสู้นะครับผู้เล่นที่ต้องการตีเพื่อทำลายกำลังของคู่ต่อสู้เนี่ยจะต้องเพิ่มความเร็วของลูกครับและส่งลูกไปยังมุมใดมุมหนึ่งของสนามแล้วก็โยกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้คู่แข่งเนี่ยวิ่งรับแล้วก็จะถูกตัดกำลังไปในที่สุดนั่นเองนะครับ
ต่อไปนะครับข้อที่3การขึ้นวอลเลย์ที่หน้าตาข่ายครับการที่จะขึ้นไปเล่นที่หน้าตาข่ายได้นั้นเนี่ยต้องเล่นด้วยลูกที่มีความแรงแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเสียหลักนะครับไม่สามารถคาดเดาทิศทางของลูกได้การวิ่งขึ้นไปเล่นวอลเลย์ที่หน้าตาข่ายนะครับต้องควบคุมคอร์ตมีไม่ให้มีช่องว่างที่คู่ต่อสู้เนี่ยจะสามารถตอบโต้มาทางขนานเส้นข้างได้นะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับการทำลายวิธีการเล่นของคู่ต่อสู้นะครับเป็นกลยุทธ์ขั้นสูงที่ต้องใช้ความสามารถมากนะครับใช้ความสามารถการเปลี่ยนความแรงของลูกให้หนักบ้างเบาบ้างนะครับสามารถเปลี่ยนจากการตีธรรมดาเป็นการตีบทบังคับลูกให้ไปในทิศทางที่ต้องการหรือว่าการตีสปินนั่นเองนะครับผู้เล่นจึงต้องมีไหวพริบนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นอย่างรวดเร็วเพื่อทำลายความถนัดแล้วก็ทำลายจังหวะของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคุณครูได้แยกมาเป็น2ฝั่งนะครับว่ากลยุทธ์การเล่นประเภทเดี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นประเภทคู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งการเล่นประเภทเดี่ยวกันก่อนนะครับข้อที่1นะคือยืนในท่าเตรียมพร้อมตามองลูกตลอดเวลานะครับข้อที่2นะครับเลือกวิธีจับไม้เทนนิสให้เหมาะสมกับการตีลูกต่างๆนะครับข้อที่3ทักษะพื้นฐานข้อที่3ฝึกทักษะพื้นฐานให้มีความชำนาญและพยายามฝึกทักษะที่ไม่ถนัดเพิ่มเติมไปให้มีความถนัดมากขึ้นนะครับข้อที่4นะครับขณะตีให้หาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ไปด้วยนะครับเพื่อความได้เปรียบในการเล่นนะครับต่อไปข้อที่5นะครับมีสมาธิอยู่กับการเล่นและควบคุมอารมณ์ในการเล่นด้วยนะครับข้อที่6ตัดสินใจตีลูกอย่างเด็ดขาดอย่าลังเลนะครับสุดท้ายข้อที่7นะครับถ้าเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เปรียบนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในฝั่งของกลยุทธ์การเล่นประเภทคู่กันบ้างนะครับข้อที่1นั่นก็คือประสานสัมพันธ์กับคู่ตัวเองให้ได้เป็นอย่างดีนะครับข้อที่2ตีลูกให้อยู่ในการเล่นที่ได้เปรียบนะครับข้อที่3นะครับมีการวางแผนในการเล่นลูกต่างๆมีการส่งสัญญาณกันว่าใครควรรับลูกไหนหรือตีลูกไหนนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4นะครับเปิดเกมบุกการจู่โจมที่รวดเร็วเด็ดขาดแล้วก็มีความแน่นอนแล้วก็ลดความผิดพลาดของทีมเราเนี่ยให้น้อยลงที่สุดนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการลุกและการรับในการเล่นกีฬาเทนนิสไปแล้วนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับไปถ่ายคลิปการเล่นกีฬาเทนนิสกับเพื่อนๆนะครับแล้วส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะครับจากนั้นนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อมัลติมีเดียยกตัวอย่างเช่น Facebook หรือ YouTube นะครับต่อไปนะครับนักเรียนการที่เราเนี่ยเล่นกีฬาเทนนิสเป็นประจำนะครับเราจะสามารถนำประสบการณ์จากการเล่นกีฬาเทนนิสเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้นะครับข้อที่1นะครับทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ผู้เล่นที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเทนนิสเป็นประจำเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะครับดังคำกล่าวที่ว่า a sound mind in a sound body นะครับจิตใจที่แข็งแกร่งจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2นะครับทำให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีปฏิภาณไหวพริบนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองเพราะว่าการเล่นกีฬาเทนนิสนะครับจะต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีไหวพริบฝึกไหวพริบในการเล่นกีฬาเป็นประจำเมื่อเราฝึกตรงนั้นแล้วเราก็มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับต่อไปข้อที่3นะครับมีความอดทนสูงรู้จักระงับอารมณ์นะครับมีสมาธิสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับในการเล่นกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาเทนนิสหรือกีฬาอื่นนะครับเราจะต้องมีความอดทนเราก็ได้ฝึกความอดทนจากการเล่นกีฬานั้นมาแล้วหรือกีฬาเทนนิสมาแล้วนะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีสมาธิในชีวิตประจำวันสามารถทำสิ่งใดได้รุ่งร่วงนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในข้อที่4นะคือสร้างสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหน่วยงานสมาคมหรือระดับชาติได้เลยนะครับเพราะว่ากีฬาเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาสากลที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่5นะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทรู้จักขอโทษเมื่อทำผิดพลาดแล้วก็รู้จักยอมรับเมื่อคนอื่นแล้วก็รู้จักยอมรับและชื่นชมเมื่อผู้อื่นทำได้ดีนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่6นะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้ฝึกคุณธรรมหลายประการนะครับเช่นความซื่อสัตย์ความสามัคคีนะครับการรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีน้ำใจในกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนั่นเองนะครับจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน
การเล่นกีฬาเทนนิสในวันนี้ร่วมกันแล้วนะครับเราสามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดในวันนี้ได้ก็คือกีฬาเทนนิสเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยศักยภาพของร่างกายความสัมพันธ์ของอวัยวะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเราแล้วก็คู่ของเรานะครับแต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการฝึกซ้อมทักษะต่างๆให้เกิดความชำนาญนะครับคุณครูหวังไปอย่างยิ่งว่านักเรียนเนี่ยจะนำความรู้ทักษะกีฬาเทนนิสในวันนี้นะครับที่คุณครูสอนไปเนี่ยไปปฏิบัติไปต่อยอดฝึกซ้อมต่อให้เกิดความชำนาญในอนาคตนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคุณครูก็ได้สอนเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ